ฝากงานที่คนดนตรีเนี่ยห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเรามาฟัง5เหตุผลทำไมเราต้องไปร่วมงาน The Guitar Mag Award 2024นะฮะเป็นอีกหนึ่งงานที่ร้อนแรงแล้วก็ถูกจับตามองมากที่สุดในแต่ละปีเลยนะครับเพราะว่าทางผู้จัดเนี่ยมีการออกมาประกาศวันอย่างเป็นทางการสำหรับงานประกาศรางวัลของคนดนตรีนะฮะบนเวที The Guitar Mag Award 2024จัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า13ปีนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจัดขึ้นในวันอังคารที่12มีนาคม2567ณชูไอคอนฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามนั่นเองนะฮะทีนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาฟัง5เหตุผลที่คนรักดนตรีไม่ควรพลาดงานงานนี้นะครับ1เป็นงานเดียวในเมืองไทยนะครับที่มีศิลปินจากหลากหลายค่ายเพลงและก็แนวดนตรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของวงการเพลงนะฮะเขาจะมารวมตัวกันมากที่สุดและคุณเนี่ยก็จะได้พบกับศิลปินชื่อดังบุคคลเบื้องหลังในวงการดนตรีมากมายภายในงานนะฮะอันนี้ข้อแรกเลยข้อ2ครับ Meet and Greet อย่างใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดในการเดินพรมแดง Red Carpet นะฮะ3ของศิลปินชื่อดังกว่า100ชีวิตนะที่จะมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็3ครับชมโชว์เคสสุดพิเศษแบบอันซีนอลังการแสงสีเสียงจัดเต็มจากความหลากหลายของศิลปินชื่อดังแล้วก็แนวดนตรีนะฮะเหมือนกับคุณเนี่ยชมคอนเสิร์ตระดับเฟสติวัลเลยทีเดียวสี่ร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจศิลปินคนโปรดของคุณนะครับในการลุ้นรับรางวัลในสาขาต่างๆมีมากถึง18รางวัล นะครับแล้วก็5ครับเปิดประสบการณ์ทางดนตรีทำให้คุณเนี่ยได้รู้จักกับศิลปินใหม่ๆมากขึ้นหลายศิลปินที่มาร่วมงานนะฮะแล้วก็มาร่วมเดินพรมแดงแล้วก็แสดงสดบนเวทีในงานด้วยนะฮะเพียงช่วงข้ามคืนเนี่ยศิลปินท่านนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นศิลปินชื่อดังของเมืองไทยก็ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีการจัดงานแบบนี้นะฮะที่จะสามารถรวบรวมคนดนตรีไว้เยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็พร้อมเพียงกลางไปด้วยศิลปินนักร้องชื่อดังผู้บริหารค่ายเพลงคนทำงานผู้อยู่เบื้องหน้าขออภัยนะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินชื่อดังบรรดาแฟนคลับกองทัพสื่อมวลชนและก็แขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นหนาแน่นและก็มากได้เท่างานนี้เลยนะครับแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ได้นะฮะจากงาน The Guitar Mag Award 2024 Real Award for Real Artists นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะทาง Facebook The Guitar Mag นะฮะเห็นบอกว่ามีที่นั่งจำกัดด้วยนะฮะแล้วก็ใครไม่ได้ไปก็สามารถติดตามการไลฟ์สดได้ตลอดทั้งงานทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะคนดนตรีห้ามพลาดเลยครับงานยิ่งใหญ่แบบนี้ครับ